ับมาแล้วครับผมช่วงนี้มายืนตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าช่วงอะไรช่วงอะไรยักษ์อะไรขนาดนั้นยักษ์จุกล้ออะไรสนามปล่อยของซึ่งวันนี้เรามีน้องๆครับพี่นอเป็นน้องๆที่ผ่านการฝึกซ้อมมาจากนี่ร็อกโนแอลเป็นกิจกรรมที่คัดน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็พัฒนาเรื่องของการเล่นดนตรีทักษะวิธีคิดต่างๆครับแสดงว่าเจอกันมาก่อนแล้วเจอกันมาก่อนแล้วตอนนี้น้องๆรู้สึกว่าจะคึกมากตะกี้เห็นดิ้นพากอยู่ข้างหลังเหมือนโดนเกลือชื่อวงอะไรครับชื่อวง Fulfill หมายเลขหนึ่งครับพร้อมไหมพอพร้อมตั้งนานแล้วพร้อมเต็มที่น้องบอกว่ามาร้องบ่ายสามโอเคเอาอย่างนี้เราปล่อยให้น้องๆ fulfill หมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาได้ fulfill เป็นเวทีของเราเลยครับเอาครับเชิญชมเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญน้องๆด้านหน้าอ่ะนี่แจกไมค์ก่อนอันนี้ไมค์นักร้องนี่ส่งคืนนี่ครับขยับมาทางนี้หน่อยครับขยับมาทางนี้หน่อยฮะใครพูดเก่งคนนึงต้องนักร้องคนนึงขอชมก่อนว่าเรื่องของการบาลานซ์ก่อนนะพี่ดีเลยบาลานซ์แบบเล่นแล้วฟังกันโดยพร้อมมือกองขอยอมไม่ชงชางเกินไปไม่ชงชางนะตีแบบตีหนีบดีพี่ชอบแบบโอ้โหไอตัวนู้นไอตัวนู้นก็สอนมาคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันว่ากำลังจะพูดว่าน้องมือกองเล่นดีเลยล่ะดีเนาะและน้ำหนักสแนร์ทุกใบที่น้องตีค่อนข้างแบบ
เรียกว่าใกล้เคียงเหมือนมีสมาธิอยู่กับตัวเองเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องๆเขาแนะนำตัวเขาก่อนดีกว่าก่อนที่จะชมกันไปมากกว่านี้อันแนะนำตัวเลยครับคนแรกมือกีตาร์นี่ครับชื่อเบียร์เล่นกีตาร์เบียร์ครับน้องเบียร์ไอ้น้องมือเบสสวัสดีครับชื่อแซมเบสครับเซมครับเซมโอ้ชื่อมันรุ่นใหม่จริงว่ารุ่นเราไม่มีนะโอ้ยรุ่นเรานี่วันนี้ชื่อต๋องไม่แล้วน้องนักร้องใบเตยนักร้องนำค่ะใบเตยสวัสดีครับผมคริสครับเล่นกลองครับเฮ้ยชื่ออะไรนะคริสครับคริสฮัลโหลแมนโอเคไงเยอะชิคกี้พายคริสครับสวัสดีครับผมออมเล่นกีตาร์ครับอ้าวเย้ฮัลโหลออมเฮ้ยคือเขาไทยขนาดนี้มีคนนี้คนเดียวอ่ะที่ชื่อพอจะรุ่นเราได้เฮ้ยรุ่นเราเลยเหรอพี่รุ่นเราเลยมีเพื่อนชื่อออมมีแล้วฝึกซ้อมใช้เวลาฝึกซ้อมกันยังไงบ้างก็จริงๆวงเราก็รวมวงกันได้ไม่นานนะครับก็ก่อนมาล็อกโนเอลได้ไม่นานประมาณสัก2อาทิตย์เราก็ทำเพลงกันแล้วก็ส่งมาไม่แต่เขาเล่นดนตรีกันมาอยู่แล้วนะอ๋อแต่ละคนมีพื้นฐานการเล่นดนตรีอยู่แล้วอยากให้พี่นอช่วยคอมเมนต์น้องๆแต่ละพาร์ทหน่อยก็เมื่อกี้นี้ดนตรีโอเคนะครับหมายถึงว่าตอนเล่นออกมานี่ก็คือฟังกันตั้งใจฟังนักร้องฟังกีตาร์ฟังเบสอะไรเงี้ยออกมาแล้วฟังดูกลมกล่อมแต่ถ้าอยากให้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับวงที่เคยมาก็คือเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปเพราะว่าดนตรีล็อกเนี่ยที่น้องเล่นๆกันเนี่ยมันต้องให้ตื่นตาตื่นใจในเรื่องของการแสดงออกด้วยพอมาดูปั๊บเนี่ยการยืนเล่นเฉยๆอ่ะมันอาจจะทำให้เพลงเราดูสนุกน้อยลงไปเวลาเป็นภาพออกไปก็ต้องมีการเรียกว่าใส่อารมณ์กันนิดสักนิดนึงเมื่อกี้ดูนิ่งไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าพอมีทีวีมีกล้องมาจับอะไรเงี้ยอาจจะแบบรู้สึกว่ากลัวจะออกไปไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มอารมณ์ในการเพอร์ฟอร์มเข้าไปอีกเนี่ยผมว่าน่าดูกว่านี้อีกเยอะทีเดียวนะครับยังไงก็ลองเอาไปปรับปรุงนะครับพี่น้องก็แนะนำมาแล้วมีคำถามนึงคือทำไมถึง cover ของโนมาเทียจริงๆแล้วเราก็ชอบวงโนมาเทียมาตั้งนานแล้วครับแล้วที่สำคัญตั้งแต่เราได้ไปได้ร่วมงานกับพี่โนมาเทียที่ค่ายล็อกโนเอลนะครับก็ได้รับคำแนะนำมากมายพี่ๆเขาแบบได้แบ่งปันประสบการณ์หลายอย่างทำให้เรารู้สึกชอบมากขึ้นด้วยแล้วร้องเราต้องร้องเพลงของพี่ฟักแฟงเนี่ยร้องยากไหมเวลาร้องแล้วอะร้องเราต้องใช้พลังเยอะค่ะมันเหนื่อยมากกว่าอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานของดนตรีล็อกนะผู้หญิงที่ร้องกับวงล็อกเนี่ยสนใจแล้วพลังมันจะแบบเยอะกว่าร้องเพลงป๊อปทั่วไปอยู่แล้วนะในความรู้สึกผมอาจจะลักษณะแบบมาถูกทางแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆเองถ้าเอาใจใส่พยายามแข็งไปเรื่อยๆครับอ่ะก็ขอขอบคุณน้องฟูลฟิลหมายเลขหนึ่งมากนะครับที่มาโชว์ของในช่วงสนามปล่อยของเรา